ส่วนของแม่น้ำหนึ่งที่ใบหวยถูกไป8งวด9งวดจนกลายเป็นที่หมายปองแล้วก็เป็นที่หมันไส้ของเจ้ามือหวยใต้ดินเ,เธอโดนโทษไปสรุปมีโทษจำคุก3ปีแล้วก็ปรับ5,000ันะฮะเรื่องไปถึงศาลเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นคิวซ้ำของแม่น้ำหนึ่งสรุปที่โดนตำรวจจับไปวันก่อนเนี่ยโดนพรบรพนันมาตรา12 ออพอไปขึ้นศาลนะครับศาลให้จำคุกปีกับ6เดือนแล้วก็ปรับ2,500นี่เรื่องเนื่องจากว่ายอมรับสารภาพก็ลดให้ครึ่งหนึ่ง <ทะ S 1> นี่ฮะความที่แม่น้ำหนึ่งไม่เคยติดคุกมาก่อนก็เลยให้โอกาสในการกับตัวกลับใจโทษจำคุกก็ให้รอลงอาญาไว้สองปี นะนี่ก็ถือว่าโดนโทษคือชักชวนให้คนเข้ามาเล่นพนันก็คือแทงหวยผ่านระบบออนไลน์กัน,นั้นแล้วนะครับขนาดว่าเรื่องไปถึงศาลแล้วเนี่ยวันนี้ทุกท่านรู้อยู่แล้ววันที่16หวยออกปรากฏแม่น้ำหนึ่งเมื่อวานก็ยังมีไหลสดนะเนี่ย ตามปกตินะคะก่อนหน้าวันหวยออกใบหวยใบอะไรหรือเปล่าท่านดูภาพเลฮะค,คือเมื่อวานนนักข่าวไปแคปหน้าจอปรากฏเธอยังบอกเลขเนี่ยบอกชอบเลขเจ็ดแล้วก็เขียนมาคุณผู้ชมดูดิฮะหกเจ็ดสามบ้างห้าเจ็ดแปดบ้างนี่ทางทงที่ขึ้นสาลนะบอกเป็นตัวตัวเลยแล้วบอกชอบเลขเจ็ด ตอ,อนหัวข้ามมาจุดทูปพะะปูอีกบ่าใครดูอยู่ก็แชร์เลขคนไปเห็นเลขห้าเลขศูนเลขเจ็ดอะไรก็แชร์ก็เลยบอกว่าหลังจากที่เธอขึ้นศาลมาสุดท้ายเธอมาทำอย่างเงี้ยมันถูกหรือไม่ดูดิฮะทั้งมาตอนบ่ายแล้วก็มาตอนหัวข้ามอีกใช่ค่ะนี่แม่น้ำหนึ่ง